โป๊ปธนวัตรส่งยิ้มกระชากใจจากเกาหลีเรียกได้ว่าทำเอาสาวๆจิตใจว้าวุ่นเลยล่ะค่ะหลังพระเอกหนุ่มขวัญใจมหาชนโป๊ปธนวัตรที่กำลังมีผลงานละครออนแอร์อย่างพรหมลิขิตทางช่อง3พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศเกาหลีและได้ออกมาโพสต์ภาพบรรยากาศจากทริปนี้ให้ได้ติดตามกันด้วยพร้อมแคปชั่นว่า Pink Day and Smile Day ซึ่งนางเอกคู่จิ้นอย่างเบลล่าราณีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวได้ว่ากลับมาถีบฉันทีมาถีบฉันทีแฟนๆจึงคอมเมนต์แซวเลยว่าจีบมากกว่าไหมอ่ะมาจีบเธอถีบมันรุนแรงไปมาจีบหรือเปล่าคะแม่นายฮ่าฮ่าฮ่าเบลฮ่าฮ่าฮ่าจะมีคนโดนจีบหรือถีบนะฮ่าฮ่าฮ่าใครจะกล้าถีบครับสวยขนาดนี้จีบน่าจะดีกว่านะแอดโป๊บแซบถ้าพี่โป๊บไม่จีบจะให้ลูกชายไปจีบแทนแล้วนะหยอกแหมเป็นอีกหนึ่งคู่พระนางที่รักกันด้วยลำแข้งจริงๆค่ะเพราะฉากพบกันของพระนางในพรหมลิขิตพระเอกของเราถีบนางเอกอย่างแรงเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเคมีดีงามจนแฟนๆจิ้นและอินนอกจอโดยเฉพาะหลังจากที่เบลล่ากลับมาเป็นสาวโสดแล้วเอาเป็นว่าคู่นี้จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมก็ต้องรอลุ้นกัน